ครับวันนี้เราก็มาเขียนนกกันบ้างนะครับเขียนนกด้วยสีโปสเตอร์แล้วก็เมื่อเราร่างเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็เริ่มลงสีนี้การลงสีนะครับเราจะลงสีแบบกลางๆคือไม่อ่อนไม่เข้มนะครับตรงหัวนี้เราก็ลงสีดำกันไปเลยตรงไหนสีที่เข้มๆเราก็ลงไว้ก่อนเลยนะครับต่อไปก็เป็นส่วนของตัวสีกลางๆคือไม่เข้มไม่อ่อนเช่นเดิมนะครับอันนี้เพื่อความรวดเร็วเรามองเห็นตรงไหนสีเข้มเราก็ลงไว้นะครับลงไว้เลยตรงไหนเข้มตรงไหนอ่อนนะครับตรงนี้เราลง3น้ำหนักไว้เลยนะครับกลางเข้มแล้วก็อ่อนเดี๋ยวเราค่อยมาเชื่อมเข้าหากันนะครับก็จะทำให้การเขียนรูปสีโปสเตอร์ง่ายยิ่งขึ้นนะครับเราไม่ต้องไปใช้การปัดคือที่เขาเรียกกันว่าเกลี่ยนะครับไม่ต้องแบบนั้นก็ได้นะครับเพราะว่าแบบนั้นบางทีทำให้สีมันช้ำนะครับเห็นไหมครับว่าเขียนนกแป๊บเดียวเราก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับตอนนี้เราก็มาเขียนสีกลางๆของใบไม้เป็นองค์ประกอบของนกนะครับที่เกาะอยู่เรามาสีเดียวกันไว้ก่อนก็ได้นะครับตรงนี้ก็จะเป็น2น้ำหนักนะครับจะเป็น2น้ำหนักแล้วใบก็คือกลางแล้วก็เข้มก็จะมีดอกอยู่นิดหน่อยนะครับดอกแล้วก็ลงกลางๆอย่างเช่นตอนนี้ก็จะเป็นสีออกเทาๆนะครับไม่อ่อนไม่เข้มจนเกินไปครับตอนนี้เราก็มาดูในส่วนของรายละเอียดนะครับรายละเอียดถ้ามีสีกลางแล้วก็ลงกลางตรงไหนที่จะเชื่อมต่อแล้วก็โฉบสีผสมกลางๆไว้นะครับแล้วก็ไปโฉบเลยคำว่าโฉบนี่ก็คือใช้พุกกันแบบสีไม่หนาเกินไปนะครับแล้วก็ไม่บางเกินไม่เปียกจนเกินไปแล้วก็จะใช้ผู้กันโฉบลงไปเพื่อเชื่อมรอยต่อตอนนี้เราก็หมั่นสังเกตรายละเอียดเรื่องราวนะครับเรื่องราวต่างๆตรงตาเห็นไหมเราก็ใช้สีออกเทาๆนิดหนึ่งมาวงกลมแล้วก็แต้มตรงแววตานิดหนึ่งก็จะได้ความรู้สึกของมีชีวิตชีวาของนกแล้วนะครับตอนนี้เราก็มาล้วงรายละเอียดของใบไม้ตรงไหนที่เข้มเราก็เพิ่มลงไปนะครับเพิ่มลงไปนี่ก็เป็นการเขียนนกอย่างรวดเร็วง่ายๆแล้วก็สวยด้วยนะครับก็ว่างๆก็ลองฝึกเล่นกันดูนะครับอย่าไปทำให้มันยากนะครับทำมันยากแล้วก็ดูไม่สนุกสนานจริงๆถ้าเราเข้าใจน้ำหนัก1 2 3หรือสว่างกลางเข้มก็จะทำให้การเขียนภาพง่ายมากทีเดียวเลยนะครับ
ตรงนี้ดอกตรงไหนที่มันสว่างสุดๆเราก็ใช้สีขาวเลยนะครับใช้สีขาวเห็นไหมครับว่าน้ำหนักก็จะได้สว่างเมื่อกี้กลางกับเข้มเราลงไปแล้วนะครับนะครับตอนนี้สุดท้ายเราก็มาค่อยๆดูรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่จะเสริมเติมให้มันเกิดมีเสน่ห์ขึ้นมานะครับโอเคครับตอนนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วการเขียนนกก็ลองเล่นกันดูนะครับ